สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Between You ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นัวอยู่ที่การประกวด Miss Tiffany 2022 The Original Show ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับเพิ่งจะซื้อตั๋วเมื่อวันซื้อเองฮะเพิ่งจะซื้อตั๋วเมื่อวันซื้อนี่เองแต่ก็ถึงพัทยาแล้วมันตื่นเต้นจริงๆได้กลับบ้านได้เจอพี่เจอพี่ทรายเจอพี่ๆหลายๆคนมีความสุขจริงๆค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงทำไมถึงตัดสินใจสึกมาครับทำไมตัดสินใจสึกล่ะครับอยากออกมาพักแป๊บนึงอยากออกมาพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปบวชใหม่แล้วหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสก็เมตตามากๆครับเมตตามากตลอดระยะเวลาที่บวชมาในความรู้สึกครับบวชมาผมว่าผมได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเยอะมากทำให้ใจเรากว้างขึ้นให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นที่สำคัญคือเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจว่าทุกปัญหามันไม่ได้เกิดจากใครครับพี่มันเกิดจากตัวเราเองโลกโกรธหลง3ตัวกิเลสอย่างดีจริงๆเลยถ้าเป็นเมื่อครับจริงๆใน9พรรษาค่ะตอนแรกเหมือนเราบอกว่าจะไม่สึกถูกมั้ยฮะแต่ว่าพอนี้ตัดสินใจนี่คือใส่ตอนในรายละเอียดการที่ออกมาเป็นปัจจุบันธรรมดาแล้วใช่มั้ยครับเราก็ไม่ง่ายเลยครับคืนแรกแม้แต่คืนแรกที่ผมสึกนะคืนแรกที่ผมสึกก็ไม่ง่ายที่จะต้องไปหาเสื้อผ้าใส่หาเสื้อหากางเกงแล้วมันพาแล้วมันมากขึ้นต้องซักเสื้อต้องรีดเสื้อแต่ตอนที่เราเป็นพระเราใช้แค่ชุดเดียวผ้า3ผืนชีวิตง่ายหมดทุกอย่างแต่หลังจากที่มาเป็นคฤหัสถ์มันยากแต่ก็ต้องปรับตัวเพราะเราเคยเป็นคฤหัสถ์มาก่อนที่จะไปบวชครับตอนนี้เริ่มชินแล้วยังครับว่าเป็นพระอยู่ประมาณ9ปีพอนี้ก็มาเป็นคฤหัสถ์มันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรในหลายๆอย่างในชีวิตประจําวันก็ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะยังต้องหัดทาแป้งเลยพี่เนี่ยหน้าลอกเลยต้องหัดทาแป้งทากันแดดเพราะตอนที่เราบวชพระนี่ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางเลยแต่พอใช้ชีวิตคฤหัสถ์ปกติก็ออกมางานอย่างนี้ก็ต้องแต่งหน้า